สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านครับคลิปนี้ก็ถือโอกาสมาตอบคอมเมนต์ที่มีเพื่อนๆถามเข้ามานะครับว่าชุดวันเวสตาร์ทของตระกูลนะครับเฟสสปาร์คเรนโบว์นะครับแล้วก็ X100 CCC สปาร์คสปาร์ค X สปาร์ค Z นะครับอยู่ตรงไหนนะครับเพื่อนๆอ้าวนะครับคลิปนี้มีคำตอบให้ทุกท่านนะครับสำหรับขั้นตอนของการที่เราจะทำการถอดชุดวันเวสตาร์ทนั้นนะครับภายในนะครับตรงนี้นะครับที่ผมกำลังถอดอยู่นี้นะครับก็คือห้องจานไฟนะครับห้องล้อแม่เหล็กจานไฟตรงนี้นะครับเพื่อนๆทุกท่านนะครับภายในตรงนี้นะครับจะประกอบไปด้วยนะครับชุดลูกปืนวันเวสตาร์ทนะครับแล้วก็เฟืองสะพานนะครับเฟืองไดสตาร์ทนะครับรวมไปจนถึงชุดกลไกกดคลัตช์แล้วก็นะครับถ้าเป็นตระกูลสปาร์ค X1 เนี่ยนะครับทุกท่านภายในห้องนี้ก็จะมีนะครับกลไกนะครับตัวประคองโซ่ราวลิ้นนะครับหรือว่าไม้ไอติมตัวบนนะครับถ้าเราจะเปลี่ยนเราก็ต้องถอดชุดนี้ออกมาด้วยกันทั้งหมดเลยดังนั้นนะครับในคลิปนี้ก็จะสาธิตวิธีการถอดแล้วก็จะชี้เป้าให้เพื่อนๆดูสำหรับเพื่อนๆที่ถามเข้ามาว่าสตาร์ทวิวสตาร์ทว่าวนะครับสตาร์ทแล้วเครื่องยนต์ไม่ทำงานได้สตาร์ทหมุนแต่เครื่องยนต์ไม่ทำงานนะครับผมจะถอดออกมาให้เพื่อนๆดูนะครับว่าข้างในมีอะไรบ้างจุดไหนที่มันน่าจะเสียหายนะครับสำหรับรถที่มีสตาร์ทมือในตระกูลยามาฮ่านะครับนะครับเมื่อเราทําการถอดล้อแม่เหล็กจานไฟออกมาแล้วนะครับหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เป็นจังซี่นะครับพี่น้องนะครับในห้องจานไฟที่เพื่อนๆเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับในตระกูลนะครับของยามาฮ่าที่เป็นยามาเฟสสปาร์คเรนโบว์นะครับก็จะมีหน้าตาคล้ายๆกันแบบนี้เลยทุกรุ่นนะครับของยามาฮ่านะครับตอนนี้นะครับก่อนที่เราจะไปถอดชุดวันเวสตาร์ทนั้นนะครับสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องทําการถอดนั่นก็คือล้อแม่เหล็กจานไฟนะครับล้อแม่เหล็กจานไฟนั่นเองนะครับทุกท่านนี่นะครับจะมีน็อตสาเบอร์12จำนวน3ตัว3รูให้เพื่อนๆได้เห็นอยู่ตรงนี้นะครับนั่นก็คือจุดที่เขาออกแบบมาให้เราใช้ตัวดูดล้อแม่เหล็กจานไฟออกมานะครับอย่าไปใช้หลักการงัดแล้วก็กระแทกปลายเผานะครับทุกท่านนะครับไม่งั้นปลายเผาจะบานปลายเผาจะเสียนะส่วนนะครับที่มือผมเฉี่ยอยู่เมื่อกี้นะครับก็คือกลไกกดคัตนั่นเองนะครับสำหรับยามาฮ่าก็จะวางอยู่ในตำแหน่งนี้ทุกรุ่นเลยนะครับทุกท่านนี่นะครับที่ผมเฉี่ยอยู่ตอนนี้นะครับวางอยู่ในตำแหน่งเดียวกันทั้งหมดเลยแต่ว่าในตระกูลสปาร์คเฟสเนี่ยนะครับถ้ากลไกนะครับหลุดหนีจากตำแหน่งนี้นะครับมันจะล้มเข้ามาหาล้อแม่เหล็กจานไฟนะครับทีนี้เราก็จะตั้งคลัตไม่ได้นั่นเองนะครับยกเว้นนะครับในตระกูลสปาร์ค115i เขาก็จะมีตัวบังคับนะครับไม่ให้มันหลุดล้มลงมานะครับทุกท่านนะครับเอานะครับก่อนอื่นเลยนะครับผมก็จะพาเพื่อนๆไปดูวิธีการถอดล้อแม่เหล็กจานไฟนะครับผมก็จะมีนะครับแนวทางในการดูดมาฝากนะครับนี่นะครับผลของการใช้ค้อนเคาะนะครับใช้ค้อนเคาะกระทุ้งนะครับแล้วก็งัดจานไฟออกนะครับเนี่ยพอปลายเผาบานปั๊บไม่อยากผ่าเครื่องนะครับไม่อยากผ่าเครื่องก็ทําการเกียร์แบบนี้พอเราเกียร์ลงไปแบบนี้รู้ไหมว่าผลมันตามมาเป็นยังไงถ้าเราเกียร์ไปพอแบบนี้นะครับเกลียวน็อตเนี่ยมันจะเหลืออยู่3 ถึง 4เกลียวนะครับในการล็อกล้อแม่เหล็กจานไฟมีโอกาสที่เกลียวน็อตจะรูดแล้วก็จะคลายตัวหลุดออกมาได้ง่ายๆเลยนะครับดังนั้นในขั้นตอนของการถอดนั้นให้สร้างเครื่องมือขึ้นมาเป็นลักษณะแบบนี้หรือว่าเอาแกนสเตอร์นะครับแกนสเตอร์นี่แหละนะครับมาตัดต่อกันนะครับหรือว่าเอาแกนสเตอร์มาวางแล้วก็เชื่อมน็อตตรงกลางทําเป็นตัวดูดแล้วก็เอาน็อต3ตัวมาดูดด้านข้างแบบนี้ก็ได้เช่นกันนะครับเอาสเตอร์มาวางนั่นแหละนะครับทุกท่านหลังจากที่นะครับได้เอาตัวดูดใส่เข้าไปเพื่อนๆมาดูสิว่าตัวดูดจานไฟที่ DIY ขึ้นมานั้นนะครับดูดปุ๊บมันจะฟ่องดงออกมาบ่อนะครับเพื่อนๆเอาเดี๋ยวเรามาเบิ่งพร้อมกันนะครับเดี๋ยวให้ดูเลยนะครับตอนนี้ก็กําลังเอาบล็อกลมยิงนะครับทุกท่านยิงปุ๊บเด้งปั๊บตกเป๊ะเลยพี่น้องนะครับถ้ามีฐานน้ํามันอยู่ข้างล่างก็เต็มนาแล้วครับพี่น้องนะครับกระเด็นขึ้นมาเลยนะเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้นะครับนี่นะครับชุด
กปืนวันเวสตาร์จะยึดติดกันกับล้อแม่เหล็กจานไฟอยู่ฝั่งทางด้านหลังแบบนี้ใช้น็อต3ตัวยึดไว้นะครับทุกท่านนะครับถ้าจะเปลี่ยนก็นะครับต้องถอดล้อแม่เหล็กจานไฟออกมาแบบนี้ส่วนเฟืองนะครับที่เพื่อนๆเห็นเฟืองตัวใหญ่นะครับก็คือเฟืองวันเวสตาร์ทนั่นเองนะครับเราสามารถเอาริมนะครับเอาริมออกก่อนนะครับเพราะว่าริมอยู่ด้านล่างนะครับทุกท่านเอาริมที่อยู่ด้านล่างออกก่อนเพราะว่าตอนนี้ริมอยู่ในตำแหน่งคว่ำนะครับเอาริมออกแล้วก็ดึงเฟืองออกมาเลยนะครับทุกท่านนี่นะครับเฟืองตัวนั้นก็จะสวมเข้ามาตรงนี้นะครับทำหน้าที่ล็อกนะครับล็อกให้พอข้อเหวี่ยงหมุนไปตามทิศทางที่ไดสตาร์ทหมุนนั่นเองนะครับทุกท่านนี่ถ้าเราจะถอดก็ต้องถอดน็อต3ตัวตรงนี้ด้วยนะครับนี่ชุดลูกปืนวันเบมันก็มีแยกขายแล้วนะของเกรดท้องตลาดก็มีนะทุกวันนี้นะครับนี่นะครับเพื่อนๆก็เป็นอย่างนี้แหละนี่ก็คือหน้าตาล้อแม่เหล็กจานไฟนะครับของตระกูลยามาฮ่าที่เป็นรถสตาร์ทมือนะครับก็จะเป็นแบบนี้ว่าต้องว่าแต่ยามาฮ่าครับพี่น้องรถจีนก็คือกันครับเอ็กไซเตอร์นะครับ CPR คือกันเลยอ่ะนะครับเรามาดูสาเหตุนะครับที่ผมได้บอกไปสตาร์ทเวิร์ดสตาร์ทว้าวนะครับสำหรับไดสตาร์ทมือนะครับเห็นไหมเพื่อนๆเห็นไหมเมื่อกี้นะครับเฟืองมันจะแตกนะครับเฟืองมันแตกเฟืองสะพานตัวนี้มันแตกนะครับมาสไตล์เดียวกันกับของมีโอเลยตัวนี้นะครับแตกนะครับนี่ข้างล่างนี่เจ้าจะเป็นเฟืองไดสตาร์ทนะครับเวลาที่เราถอดไดสตาร์ทออกไปเวลาใส่เราก็ดันเข้ามาเลยนะครับทุกท่านนี่นะครับเฟืองตัวนี้นะครับไอ้เฟืองละเอียดเนี่ยตรงปลายนิ้วโป้งผมมันแตกมันหักไปหลายเฟืองเลยนะครับนี่นะครับเฟืองมันหายไปหลายเฟืองเลยนะครับทุกท่านนะครับทำให้เวลาที่เรานะครับกดไดสตาร์ทไดสตาร์ทมันหมุนฟรีอยู่กับที่นะครับเพราะว่าฟันเฟืองมันเกี่ยวไม่ถึงกันนะครับเพื่อนๆนะครับเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้รถของเรามีอาการสตาร์ทเบื้อสตาร์ทว่าวสำหรับรถสตาร์ทมือนะครับไม่ได้หมายถึงสตาร์ทเบื้ออันเนื่องมาจากกดคันสตาร์ทเท้านะอันนี้สตาร์ทเบื้อสตาร์ทว่าวจากการกดปุ่มสตาร์ทมือนะไดสตาร์ทหมุนฟรีอยู่กับที่นะอีกส่วนหนึ่งนะครับก็เกิดมาจากชุดลูกปืนวันเวคัทแล้วก็เฟืองตัวเนี้ยเฟืองตัวใหญ่เนี่ยนะครับมันสึกหรอนะครับเพื่อนๆนะครับนี่เราริมออกแล้วเราก็ดึงออกมาเลยนะครับสำหรับเฟืองตัวใหญ่นะครับทุกท่านนี่นะครับนี่นะครับสำหรับทุกท่านสำหรับท่านที่ถามเข้ามานะครับก็ตามนี้เลยนะครับสำหรับรถยามาฮ่านะส่วนใครจะทำการเปลี่ยนตัวประคองโซ่ราวลิ้นถอดออกมานั่นเห็นไหมน็อต2ตัวน็อต6เหลี่ยมตัวประคองโซ่ราวลิ้นด้านบนตรงนี้นะครับนี่แหละนะครับวิธีการเปลี่ยนเราต้องถอดออกมาแบบนี้เลยนะครับสำหรับตระกูล Spark X Spark R Spark Z Spark RX Spark Nano แล้วก็ X1 110ส่วนตรงนี้นะครับก็นะครับเป็นชุดกลไกกดคัดนั่นเองมีสลัก1ตัวนี่สลักมันหลุดออกมากับแข้งจานไฟนะครับทุกท่านก็เอาสลักมาสวมเข้าตรงนี้นะครับนี่แหละนะครับสวมเข้าไปมันก็จะดันออกมาสักนิดนึงเพราะว่ามันมีน้ำมันมันอัดอากาศนะครับนะครับเราต้องเช็ดทำความสะอาดเราถึงจะสวมเข้าไปได้เด้อนะครับเอานะครับนี่ก็เป็นแนวทางนะครับในการที่เราจะถอดเปลี่ยนหรือว่าการแก้ไขภายในห้องจานไฟของยามาฮ่านะครับ